และนั่นก็เป็น5วิธีนะคะที่จะช่วยทำให้เด็กได้รู้และเข้าใจในเรื่องของภาษาร้อยกลองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการแต่งร้อยกลองนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือการแต่งให้จบในแต่ละตอนเช่นเรื่องที่จะยกตัวอย่างนั่นก็คือเช่นเรื่องสัตว์ที่ฉันรู้จักค่ะเนื้อเรื่องก็จะมีเป็ดไก่กุ้งปูนะคะเมื่อแต่งเรื่องเป็ดจบคำสุดท้ายก็ไม่ต้องไปสัมผัสกับเรื่องไก่แต่การแต่งแต่ละบทนะคะจะต้องถูกต้องตามลักษณะของคำประพันธ์ดังเช่นตัวอย่างนะคะสัตว์ที่ฉันรู้จักเป็ดว่ายน้ำเล่นมองเห็นน้ำใสแหวกว่ายรำธารแหวกว่ายดำไปในคลองรำธารกาบกาบจ้องดูหอยปูรสหวานกินเป็นอาหารอร่อยจริงเอ่ยไก่ส่งเสียงขันเตือนฉันเร็วหนาเร็วไวอย่าช้าเตรียมตัวแต่งกายฉันชอบเลี้ยงไก่เก็บไข่ไปขายฝากเงินคุณยายไว้ใช้เรียนเอ่ยนะคะและต่อมาก็จะเป็นเป็ดว่ายน้ำอยู่มองดูน้ำไหลหมู่ปลาว่ายไปหน้าใสมากินเห็นกุ้งปูหอยอร่อยถูกลิ้นทิ้งทุกแถวถิ่นอุดมสมบูรณ์ไก่ส่งเสียงขันปลุกฉันตอนเช้าให้เร็วเร็วเข้ารีบไปโรงเรียนลุกขึ้นล้างหน้าค้นคว้าอ่านเขียนขยันหมั่นเพียรจะได้เก่งเอ่ยเราจะพบว่ามีการแต่งที่สอดคล้องกันแต่ในแต่ละเรื่องก็จะจบเป็นเรื่องของไก่ก็จบในเรื่องของไก่เป็นเรื่องของเป็ดก็จบในเรื่องของเป็ดนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็จะกล่าวถึงการไปโรงเรียนหรือความขยันหมั่นเพียรของเด็กนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเป็นการแต่งร้อยกลองที่มีสัมผัสกันตลอดเรื่องนะคะใช้กับเนื้อเรื่องที่มีความหมายต่อเนื่องกันการแต่งให้สัมผัสกันตลอดเรื่องจะช่วยสร้างให้เกิดความสละสลวยซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของหนังสือเล่มนั้นๆนะคะการใช้คำก็จะต้องเป็นคำสามัญไม่ใช้คำที่ยากจนเกินไปใช้คำถูกต้องตามเนื้อเรื่องนะคะดังตัวอย่างนี้นะคะเรื่องเที่ยวสวนสัตว์นะคะต้อยและเพื่อนไปเที่ยวเดินลัดเลี้ยวดูหมีเสือฝูงลิงช่างไม่เบื่อเย้าแย่กันมันซุกซนไปเที่ยวถิ่นเลี้ยงสัตว์สารพัดทุกแห่งหนเชิญท่านทุกคนมาเที่ยวเล่นเห็นเพลินใจยีราฟมีคอยาวมันโน้มน้าวยอดไม้ไหวกวางเก้งอยู่เพียงใกล้ช้างร่างใหญ่มีงวงยาวนกแก้วส่งเสียงร้องฟังเสียงกล้องจ้องทักสาวแย่งตอบเสียงเกลียวกราวน่าชมมันนั้นเก่งจริงต้อยอยากพักสักหน่อยทุกคนคอยไม่ท้วงติงหายเหนื่อยเดินบนวิ่งชมฝูงสัตว์จัดให้ชมผ่านมาถึงทางออกต้องรีบบอกจัดเหมาะสมสวนสัตว์น่านิยมเชิญมาชมสวนสัตว์เอ่ยเราจะพบว่าผู้แต่งนะคะใช้วิธีการแต่งที่มีการสัมผัสกันตลอดเรื่องนั่นก็คือการที่ต้อยและเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์ตั้งแต่เห็นสัตว์แต่ละชนิดเป็นลักษณะอย่างไรนะคะจนสุดท้ายกลับออกมาจากสวนสัตว์แล้วก็บอกว่าสวนสัตว์นี้ควรที่จะมาชมสัตว์ต่างๆค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันตลอดทั้งเรื่องนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการแต่งร้อยกลองนะคะซึ่งผู้เขียนจะเลือกแต่งแบบไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือความสนใจที่จะผลิตหนังสือออกมานะคะถ้าเราเลือกที่จะผลิตหนังสือที่ให้มีความต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่ให้บทกลอนแต่ละบทสัมผัสต่อเนื่องไปตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะผลิตบทกลอนที่สามารถจบในแต่ละตอนในแต่ละหน้าก็ได้นะคะตามความต้องการหรือตามความถนัดหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะแต่งเรื่องที่สำคัญนะคะการวางเค้าโครงเรื่องก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนสามารถเขียนเรื่องได้เหมาะสมค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการแต่งร้อยกลองในแบบต่างๆนะคะเมื่อเราเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ว่าเราจะเริ่มจากการผลิตอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการวางเค้าโครงเรื่องนะคะ2นั่นก็คือการคัดสรรตัวละครว่าเราจะใช้ตัวละครอะไรบ้างและต่อมาก็คือจุดขัดแย้งของเรื่องนะคะและสุดท้ายคือการเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สำคัญที่เราควรไม่ลืมสำหรับการแต่งร้อยกลองนั่นก็คือการใช้ฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องค่ะ